สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง EFI Anti Cheat ที่เป็นประเด็นดราม่าสำหรับ Ragnarok Gravity Thailand นะครับก็คืออาทิตย์หน้าเขาจะอัปเดตระบบ EFI นะครับก็คือมันจะทำให้คนที่ใช้ Windows ที่ต่ำกว่า Windows 10ไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ย RO Gravity ก็มีปัญหาเรื่องการให้บริการหลายอย่างนะครับพอมีการประกาศอย่างนี้คนก็เลยมองไม่ดีเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วคือไอ้ Windows ที่คนส่วนใหญ่ใช้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นพวก Windows 7ใช่ป่ะก็คือเขาก็เลิกซัพพอร์ตในวันที่14มกราที่ผ่านมาแล้วอ่ะก็คือ10ปีแล้วอ่ะไอ้ Windows 7อ่ะก็คือมันก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแหละสำหรับคนที่กังวลว่าเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนเป็น Windows 10มันจะใช้งานโปรแกรมเก่าๆได้ไหมซึ่งตอนนี้มันก็มีการอัปเดต Windows 10เรื่อยๆนะก็คือมันก็รองรับโปรแกรมเก่าๆพอสมควรแล้วแหละแล้วก็พวกไดรเวอร์การ์ดจอพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแบบ universal แล้วก็คือมันจะรองรับเกือบหมดเลยนะฮะตัวเก่าๆก็ตอนนี้เขาก็พยายามทำให้คนอยากเปลี่ยนไปใช้ Windows ตัวใหม่ๆอ่ะก็คือไอ้ตัวเก่าๆเขาไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วแล้วก็ Windows ใหม่ๆข้อดีคือมันจะมีการซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ระบบความปลอดภัยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็โปรแกรมมันก็จะทำงานได้เต็มที่มากขึ้นครับอารมณ์เหมือน มันแลกอะก่อนรีนิวัลเป็นพรีรีนิวัลอะก็คือถ้าเป็นพรีรีนิวอะไอ้คลาส3อะมันจะใส่มาไม่ได้ไงนี่ผมพยายามพูดแบบให้เห็นภาพแบบพอนึกภาพออกใช่ป่ะอารมณ์มันประมาณนั้นอะแล้วก็การอัปเดต EFC ครั้งนี้มันก็จะทำให้มีการกันบอร์ดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแต่เดิมทีภาพลักษณ์เขาก็ไม่ดีอยู่แล้วไงเรื่องบอร์ดมันก็คนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจะได้หรือว่าแล้วเราถ้าเราเปลี่ยนเป็น Windows 10แล้วยังมีบอร์ดอยู่ล่ะอันนี้ก็ต้องรอดูนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าพูดในแง่ของเชิงเทคนิคก็ Windows 10มันก็ทำได้หลายอย่างมากขึ้นนะก็แนะนำถ้าอัพได้ก็ลองดูนะฮะสเปคขั้นต่ำมันก็ไม่มากถ้าส่วนใหญ่ CPU เดี๋ยวนี้ก็เกิน1 GHz กันหมดแล้วแหละแล้วก็แรม1 GB สำหรับแบบ32บิตนะฮะคือถ้าใครมีแรมน้อยอ่ะลงแบบ32บิตก็ได้ไม่ต้อง64บิตหรอกก็คือลงไว้เล่นแล็กอ่ะหรือถ้าใครไม่ชัวร์นะก็ลงแบบ2 OS ในเครื่องเดียวก็ได้ก็คือเราสมมุติเรามี Windows 7อยู่ในเครื่องอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็ลง Windows 10ไว้อีกอันนึงอ่ะหรือจะลงแบบแยกฮาร์ดดิสก์ก็ได้แล้วถ้าเราแบบว่าเราใช้ Windows 10ไปสักพักแล้วเราชินแล้วก็ย้ายไปใช้แบบเต็มตัวก็ได้ก็คือแรกๆเราอาจจะยังไม่ชินเราอาจจะต้องใช้เวลาความคุ้นเคยก่อนถึงจะย้ายไปทีเดียวอะลองแบบว่าลง 2OS ดูก่อนถ้าโปรแกรมเราใช้ได้ก็ค่อยย้ายหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะว่าผมมองว่าย้ายไปยังไงมันก็มีข้อดีเยอะกว่าแต่ถ้าเรายังตัดใจตัวเก่าไม่ได้ก็แนะนำใช้คู่ไปก่อนพอเราแน่ใจแล้วว่าเราจะย้ายไป 100% แล้วก็ลบตัวเก่าทิ้งแล้วเราก็ใช้ Windows 10แบบเต็มตัวก็ได้แต่ว่าถ้า Windows 10มันก็จะมีปัญหาเรื่องคนที่ใช้แบบฮาร์ดดิสก์มันก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่า Windows 10ไฟล์มันเยอะก็แนะนำซื้อ SSD ละกันก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้วแบบถูกสุดก็250 GB1,270 เพราะยังไงคนเล่นแล็กก็ไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วหรือเจ้าแบบถูกกว่านี้ก็คิงสั้นก็ได้990 240 กิกเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกมากถ้าเป็นเมื่อก่อนประมาณ10ปีก่อนโอ้โห 5-6,000 อัพอะแต่เดี๋ยวนี้มันถูกไงแล้วก็แรมใช่ป่ะถ้าเป็นคอมเก่าเนี่ยก็จะเป็นพวก DDR3 อะอย่างแบบ4 GB ก็750เราซื้อแบบ4 GB มาลงแบบ64บิตก็ได้เนี่ยก็คือบางคนอาจจะกังวลไงเพราะว่ามันเป็นของใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ก็ไม่แปลกบางทีเขาอาจจะข้อมูลไม่พอก็เลยกังวลคือถ้าทีมงานอธิบายมากกว่านี้คนน่าจะเข้าใจอ่ะคือเข้าใจป่ะแล้วก็มันก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาเรื่องการให้บริการอะไรพวกเนี้ยคนก็เลยมองกราวิตี้แย่ไปเลยแต่ตอนนี้ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้บางก็ลองดูนะฮะคลิปนี้ก็แนะนำให้ลองพิจารณาดูถ้ายังไม่อยากย้ายเต็มตัวก็ลงแบบดูเอาบูทก็ได้ลองดูลองใช้ไปก่อน
ถ้ายังไม่ถ้าลองใช้แล้วยังไม่อยากเปลี่ยนจริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วก็คุณก็เป็นคนตัดสินเองผมได้แค่ให้ข้อมูลเฉยๆว่าตอนนี้ Windows 10มันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ลองตัดสินใจดูถ้าคิดว่าภาพรวมแล็กการ์วิตี้ไม่น่าไปต่อแล้วและยังไม่พร้อมอัปเดตตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนก็ได้ครับวันหนึ่งถ้าพร้อมก็ค่อยอัปเกรดก็ได้บางทีจะให้เปลี่ยนทีเดียวทั้งหมดเลยมันก็คงไม่ได้อะก็คือมันต้องใช้เวลาแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งคือวันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนอะไม่วันนี้ก็วันหน้าก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะฮะก็ลองดูก็ให้คำแนะนำเท่าที่ผมแนะนำได้แล้วนะฮะสำหรับขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันไอ้ Windows 10อะเว็บไซต์ Official เขาก็มีให้โหลดด้วยนะฮะลองโหลดไปดูแล้วก็วิธีลงใน YouTube มีเพียบเลยนะฮะเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ลงแบบทดลองใช้ก็ได้มันจะแบบทดลองใช้30วันเนี่ยแล้วก็ไปหาคีย์ Windows เอาซึ่งถ้าเราจะซื้อแบบราคาเต็มอะมันก็จะแพงหน่อยใช่ป่ะ 3,990 กับอีกแบบนึงอะมันจะเป็นคีย์ Windows อะคือไอคีย์วินโดว์ไอ้พวกเนี้ยที่เขาเอามาขายมันจะเป็นพวกคีย์วินโดว์ที่เขาแจกแบบให้นักเรียนอะไรนักศึกษาใช้อะไรพวกเนี้ยมันก็ใช้ได้แต่อายุการใช้งานมันก็ไม่แน่นอนนะแต่ถามว่ามันเป็นคีย์แท้ไหมมันก็เป็นคีย์แท้อย่างที่ถ้าใครได้ดูช่องบางซอนเขาก็อธิบายหมดแล้วนะแต่ว่าMicrosoft อ่ะเขาพูดอย่างนี้ไม่ได้ไงเพราะคือถ้าพูดอย่างเงี้ยเขาใครจะอยากซื้อแบบไอตัว3,000 กว่าล่ะก็คือมันก็มีแบบแท้เหมือนกันแต่มันเป็นแท้แบบเขาแจกหรือเป็นสำหรับองค์กรอะไรพวกเนี้ยแล้วเอามาปล่อยขายมันก็ใช้ได้เหมือนกันก็ลองดูก็ได้นะครับผมก็แนะนำตอนที่ผมรู้ไปหมดแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะฮะไว้เจอคลิป RO คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สาระนิดนึงเลยนะฮะโอเคบ๊ายบาย